รามาอัปเดตเรื่องแรกนะครับเป็นข่าวมาจากต่างประเทศครับมีสาวคนหนึ่งนะครับเธอเนี่ยมีเหมือนอาการคันยุบยิบในลูกตานะครับปรากฏว่าไปแงบดูแล้วก็หยิบตัวหนอนเป็นตัวหนอนตัวเล็กๆพยาธินะฮะออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเธอเนี่ยทำอย่างไรถึงเจ้ามีเจ้าพยาธิเนี่ยเข้าไปอยู่ในตาได้นะครับเว็บไซต์เมโทรนะครับก็รายงานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับสาวคนหนึ่งครับอยู่ที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาครับเธอเนี่ยติดเชื้อปรสิตในดวงตานะครับเป็นผลให้มีหนอนตัวเล็กๆ14ตัวคลานอยู่ภายในดวงตาของเธอคาดว่าเธอจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้รับเชื้อดังกล่าวนะครับสาวคนนี้ชื่อว่าแอบบี้ครับอายุ26ปีเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ทำปศุสัตว์ของรัฐออเรกอนจนช่วงฤดูร้อนนะครับเธอรู้สึกถึงการระคายเคืองบริเวณตานะครับแต่ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ฝุ่นเข้าตามั้งนะครับไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นๆเลยนะครับหลังจากนั้นเธอก็เดินทางโดยเครื่องบินนะครับไปออกทริปที่อลาสก้าอาการเคืองตามก็มีเพิ่มขึ้นก็เลยลองแหวกเปลือกตาขึ้นดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในซอกเล็กๆระหว่างหนังตากับลูกตาเธอก็ใช้นิ้วในเคี่ยวมันออกมานะครับช็อกหนักเลยพบว่าไอ้เศษที่ติดมือเธอออกมานะครับมันขยับได้พอส่องไปดีๆกลายเป็นหนอนตัวเล็กๆนะฮะซึ่งก็ทำให้เธอเนี่ยรีบเดินทางกลับรัฐโอเรกอนเพื่อที่จะมาพบแพทย์นะครับและสุดท้ายคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเธอเนี่ยมีการติดเชื้อพยาธิเทลาเซียกูโลซ่านะครับซึ่งเธอก็ไปคิดย้อนมันจะติดได้อย่างไรนะครับก็ข้อสันนิษฐานเธอเนี่ยไปใกล้ชิดกับวัวซึ่งปกติแล้วพยาธิในดวงตาชนิดนี้จะพบได้ในลูกตาของวัวที่ถูกเลี้ยงทางตอนเหนือของสหรัฐแล้วก็ทางตอนใต้ของแคนาดาโดยมันจะมีแมลงวันเนี่ยเป็นพาหะนำเชื้อโรคซึ่งกรณีของแอบบี้เนี่ยนะครับก็คาดว่าแมลงวันเนี่ยที่ไปตอมตาวัวนะครับแล้วก็ขามันอาจจะติดเชื้อตัวนี้มาแล้วก็มาตอมที่ตาของเธอนะครับก็เลยทำให้เกิดการติดต่อเป็นเคสแรกที่พบพยาธิชนิดนี้ในมนุษย์นะครับทางด้านของคุณหมอดร.อีรินโบนูรานะครับบอกว่าวิธีการรักษาในกรณีของแอบบี้เนี่ยนะครับคุณหมอต้องค่อยๆขี้พยาธิออกจากดวงตาของเธอจนหมดแทนการรักษาด้วยยานะครับเนื่องจากเกรงว่าหากพยาธิตายจากฤทธิ์ยาเนี่ยจะไม่สามารถนำพยาธิเนี่ยออกจากดวงตาของเธอได้นะครับมีมากถึง14ตัวด้วยกันนะครับพอน้ำออกหมดแล้วก็โอ้นี่โอ้เป็นลมแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยเพราะว่าคือคุณหมอต้องขี้ออกมาทั้งที่ยังดิ้นได้อยู่คืออาจารย์คิดว่าณจุดนี้เนี่ยผู้ป่วยก็น่าสงสารแต่คุณหมอก็น่าสงสารคุณหมอก็ต้องใจแข็งพอสมควรค่ะค่อยๆดึงออกมาทีละตัวค่ะตายแล้วนะคะครับข้อมูลที่ได้มาจากในข่าวนะครับ คือแมลงวันเป็นพาหะนำเจ้าพยาธิตัวนี้มาเนี่ยนะครับทีนี้ว่านอกจากไอ้เรื่องของข่าวนี้แล้วแมลงวันมันพาหะนำโรคอะไรมาสู่คนเราได้บ้างครับก็จริงๆแล้วแมลงวันเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุค่ะหรือว่าเป็นตัวการที่สำคัญคือนอกจากที่จะทำให้เกิดความรำคาญแล้วนะคะยังทำให้เกิดปัญหาด้วยอื่นๆด้วยเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวค่ะในฟาร์มปศุสัตว์อย่างในกรณีข่าวนี้นะคะเพราะว่าทำให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ด้วยแล้วก็อาจจะทำให้สัตว์เหล่านี้ป่วยตายเป็นจำนวนมากแต่สำหรับโรคในคนเองค่ะคุณโก้แมลงวันมีความสำคัญในการนำโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ได้หลายชนิดเลยนะคะโดยที่แมลงวันบ้านเนี่ยค่ะที่มีนิสัยชอบเกาะกินอาหารนะคะขยายพันธุ์ตามมูลสัตว์และสิ่งสกปรกต่างๆนะคะเช่นกองขยะมูลฝอยนะคะเศษอาหารพืชเน่าๆเนี่ยอันนี้มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคนะคะมาตามร่างกายทุกส่วนของแมลงวันเลยไม่ว่าจะเป็นปากลำตัวขาแล้วก็ขนนะคะตามตัวของแมลงวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนำมาซึ่งโรคทางเดินอาหารนะคะเช่นโรคบิดไทฟอยนะคะไอวาตกับโรครวมถึงโรคหนอนพยาธิบางชนิดค่ะถ้าเราแบ่งกลุ่มโรคที่มากับแมลงวันนะคะก็สามารถแบ่งออกได้เป็น1โรคจากเชื้อแบคทีเรียค่ะแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเลือกโรคบิด
นะคะโรคบิดมีเชื้อนะคะที่มาจากเชื้อชิกเกล่านะคะโรคไข้รากสัตว์หรือไข้ไทฟอยด์พาราไทฟอยด์นั่นเองนะคะอันนี้มาจากเชื้อซาโมเนล่านะคะแล้วก็อาหารเป็นพิษค่ะเกิดจากอาหารที่มีเชื้อแปดเปื้อนมานะคะกับแมลงวันสมัยก่อนนู้นค่ะก็จะมีโรคสำคัญอีกอันนึงคืออหิวาตกโรคนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยปัจจุบันก็เจอน้อยลงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโรคติดต่อนะคะที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวค่ะเชื้อโปรโตซัวเนี่ยก็คือโรคบิดมีตัวนะคะแล้วก็แมลงวันก็อาจจะนำซิสนะคะของตัวเชื้ออะมีบาเนี่ยมาได้ค่ะแล้วก็โรคหนอนพยาธิค่ะนะคะแมลงวันเองนี่เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะคุณโก้สามารถนำนะคะหรือพาไข่นะคะซิสของพยาธิเนี่ยมาได้หลายชนิดเลยยกตัวอย่างเช่นพยาธิเส้นได้นะคะหรือว่าพยาธิตัวกลมเหมือนเนี่ยในข่าวอันนี้เลยก็คือเป็นพยาธิเป็นเส้นๆตัวเล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคผิวหนังนะคะและเกิดแผลเรื้อรังได้นะคะแมลงวันหลายชนิดนะคะก็สามารถนำเชื้อมาติดได้เช่นคุดทราชหรือว่าโรคเรื้อนแต่อาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เคยมีเคสด้วยนะคุณโก้เป็นแมลงวันเนี่ยแต่ว่ามาไขไว้บนแผลที่เท้าของคนไข้ค่ะอันนี้งานนี้ก็ต้องคีบหนอนเหมือนกันแต่ไม่ใช่หนอนพยาธิแล้วล่ะคราวนี้เป็นหนอนแมลงวันตัวกลมๆเลยค่ะน่ากลัวมากขึ้นชื่อว่าหนอนก็ไม่โอเคนะคะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะแล้วคนไข้คนนี้นี่เป็นเบาหวานด้วยไหมฮะคนที่ไม่สบายอ๋อคนไข้เป็นคนไข้โรคทางจิตเวชค่ะและอาจจะไม่ได้รักษาความสะอาดนะครับก็ถือว่าเป็นแมลงตัวเล็กนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะนำพาหาเชื้อโรคต่างๆมาสู่เราได้ง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องของอาหารต่างๆที่ตั้งทิ้งไว้บนโต๊ะก็อาจจะต้องมีอะไรที่ครอบนิดนึงใช่ใช่แล้วอย่างที่บอกแมลงวันที่เราเห็นตามบ้านนี่คือนำเชื้อโรคได้ทุกส่วนในตัวมันเลยนะครับต้องระวังกันนะครับ